พร้อมแล้วใช่ไหมนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ดำเนินรายการคุณภาคภูมิยอดปรีดาครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็ขอกล่าวทักทายกันก่อนแล้วกันนะครับตามรูปแบบของกองทัพธรรมนะครับผมเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคปท.ทอล์กนะครับรักษากระบวนการยุติธรรมได้ก็รักษาชาติกษัตริย์ชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนได้แต่ถ้ารักษากระบวนการยุติธรรมไม่ได้ก็รักษาชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนไม่ได้วันนี้ผมภาคภูมิยอดปรีดาเป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับแล้วก็มีผู้ร่วมเสวนาทั้งหมด4ท่านนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มแนะนำชื่อแล้วก็ประวัติการศึกษาของผู้ร่วมเสวนาแต่ละท่านก่อนนะครับท่านแรกซ้ายมือสุดผมเนี่ยก็ด็อกเตอร์อํานวยคลี่ใบนะครับด็อกเตอร์อํานวยคลี่ใบเนี่ยก็ประวัติการศึกษาของท่านนะครับก็จบปริญญาตรีธรณีวิทยานะครับปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์แล้วก็ปริญญาเอกเนี่ยศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนนะครับผมท่านแรกนะครับอาจารย์อำนวยคลี่ใบนะครับหรือว่าด็อกเตอร์อำนวยนะครับท่านต่อไปนะครับด็อกเตอร์นิตยาพรปทุมวันนะครับหรือว่าพี่นิดหน่อยครับประวัติการศึกษาของท่านปริญญาตรีก็พยาบาลศาสตร์กับสาธารณสุขศาสตร์นะครับส่วนปริญญาโทเนี่ยก็สาธารณสุขศาสตร์นะครับแล้วก็ปริญญาเอกนี่ก็จบมาในสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคนะครับแล้วก็ประวัติการทำงานเนี่ยประกอบเป็นพยาบาลวิชาชีพมากว่า30ปีนะครับส่วนปัจจุบันก็เป็นจิตอาสาของแพทย์พิธีธรรมอยู่ครับผมต่อไปครับแพทย์หญิงลัคนาแซ่โซนะครับก็ประวัติการศึกษาของท่านปริญญาตรีก็จบแพทยศาสตร์มาปริญญาโทพุทธศาสตร์ส่วนปัจจุบันเนี่ยกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกนะครับสาขาพระพุทธศาสนานะครับนี่ก็คือประวัติการศึกษาของแพทย์หญิงลัคนาหรือว่าหมอคณาครับผมแล้วก็ท่านสุดท้ายวันนี้นะครับพี่ชุนนะครับหรือว่าพี่พิเชษฐ์บุญวิรุณนะครับประวัติการศึกษาของท่านก็ปริญญาตรีศิลปศาสตร์นะครับผมก็วันนี้พี่ชุนก็จะมาร่วมเสวนาด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่มาร่วมเสวนาในวันนี้นะครับก็ได้รู้จักชื่อเสียงแล้วก็ประวัติการศึกษาของแต่ละท่านไปแล้วส่วนของผมนะครับก็ประวัติการศึกษาก็จบปริญญาตรีปริญญาโทก็วิศวะทั้งคู่นะครับผมแล้วก็ปริญญาเอกนี้ตอนนี้กำลังศึกษาในคณะผู้นำทางด้านสังคมธุรกิจและการเมืองอยู่ครับสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่เราจะเอามานำมาวิเคราะห์วิจัยกันนะครับผมก็จะเป็นหัวข้อข่าวเป็นเรื่องของที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับเมื่อวานเหตุการณ์ใหญ่ๆเราคิดว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างครับที่เกี่ยวกับนายกทักษิณครับใครไปเยี่ยมนายกทักษิณที่บ้านครับเมื่อวานนายกเศรษฐาใช่ไหมครับจะมีนายกเศรษฐาเนี่ยไปเยี่ยมคุณทักษิณนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีข่าวมาที่น่าสนใจนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่เยอะแต่ว่าเราก็จะคัดกรองมาบางประเด็นนะครับแต่ว่าหัวข้อข่าวที่พาดเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับก็คือเป็นข่าวที่โพสต์อยู่ในหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์นะครับเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2567ก็คือเมื่อวานนี้นะครับโดยหัวข้อข่าวเนี่ยโพสต์ว่านายกเผยหลังเยี่ยมทักษิณกินก๋วยเตี๋ยวน้ำกุ้งข้าวซอยเนื้อคุยเรื่องสุขภาพนะครับส่วนเนื้อหัวข้อข่าวรองเนี่ยก็จะบอกว่าไม่คุยการเมืองนายกเศรษฐาพบทักษิณถามเรื่องสุขภาพเผยอดีตนายกเผยให้กำลังใจดูแลสุขภาพชี้มีเงินมีอำนาจไม่สู้สุขภาพดีพร้อมคุยอดีตนายกทุกคนนะครับนี่ก็คือหัวข้อข่าวรองแต่ในเนื้อหาของข่าวนี้เนื่องจากว่าค่อนข้างมียาวเดี๋ยวผมก็จะขออ่านเป็นเพียงบางช่วงเท่านั้นนะครับซึ่งช่วงที่เราจะนำมาเสนอกันก็จะเป็นช่วงกลางแล้วก็เป็นช่วงท้ายของเนื้อหานะครับก็คือเมื่อผู้สื่อข่าวเนี่ยถามนายกเศรษฐานะครับว่าเมื่อถามว่าหากดูจากสภาพร่างกายของนายทักษิณคาดว่าจะใช้เวลารักษานานเท่าใดจะหายเป็นปกตินายกกล่าวว่าผมไม่ใช่หมอนะครับก่อนที่จะตอบเสียงอ่อนลงว่าถามจากนายทักษิณก็บอกว่าดีขึ้น
ไหล่พอขยับได้สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสที่ได้กลับมาบ้านก็ไม่อยากละลาบละล้วงถามว่าเจ็บตรงไหนอย่างไรแต่ยังเหมือนคนป่วยอยู่นะครับแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงข้อสังเกตว่านายทักษิณมีความสามารถในการบริหารประเทศจะมีโอกาสมาช่วยเหลือมาช่วยบ้านเมืองอย่างไรนายกกล่าวว่าเป็นเรื่องของนายทักษิณแต่มั่นใจว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องสุขภาพคนเราเรื่องอื่นไม่สำคัญเท่าเรื่องสุขภาพมีเงินมีอำนาจมากขนาดไหนถ้าอยากสุขภาพไม่ดีถ้าสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีความสุขช่วงเวลานี้คงโฟกัสที่เรื่องสุขภาพเพราะฟังจากที่พูดว่าอยากกลับมาเป็นคนปกติกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างน้อยไม่แข็งแรงเหมือนสมัยก่อนแต่อยากจะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติกับครอบครัวและทราบว่าในวันที่25กุมภาก็คือวันนี้นะครับทางครอบครัวจะมารับประทานอาหารเย็นร่วมกันก็ดีใจที่มีความสุขดีและวันนี้นายทักษิณเองยังรับประทานได้เพียงอาหารอ่อนทานได้เพียงก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่ใช่กินได้แต่น้ำซุปในมื้อกลางวันทานก๋วยเตี๋ยวน้ำกุ้งส่วนตนทานข้าวซอยเนื้อนะครับนี่ก็คือเนื้อหาข่าวที่เราจะหยิบยกมาวิเคราะห์วิจัยกันวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็นนะครับสำหรับผมแต่ว่าเดี๋ยวอย่างไรเนี่ยเราลองมาฟังผู้ร่วมเสวนาแต่ละท่านดีกว่าครับว่าแต่ละท่านเนี่ยมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวท่านแรกจะขอเชิญอาจารย์อำนวยก่อนเลยครับเชิญครับอาจารย์อำนวยครับครับขอบคุณครับก็น่าสนใจเนาะในคำพูดของนายกท่านเศรษฐาเนาะโดยเฉพาะประเด็นที่ว่ามีเงินมีอำนาจขนาดไหนถ้าสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีความสุขแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมได้ไปอ่านข่าวแล้วก็น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่ว่าท่านนายกทักษิณนะท่านเป็นนายกที่มีความนิยมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเป็นนายกที่มีความนิยมมากที่สุดนิยมด้านไหนล่ะผมก็ออกมาทำ อยู่ในกรุงเทพตั้งแต่ปีโอ้โหโน่นนะ49จนถึงเนี่ยมันจะ69อยู่แล้วอ่ะนิยมมากเลยเนาะโอ้โหนี่แหละทีนี้ลองมาขยายประเด็นแรกก่อนประเด็นที่ว่านี่แหละมีเงินมีอำนาจขนาดไหนถ้าสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีความสุขคือท่านนายกทักษิณเนี่ยเราก็ไม่รู้จักท่านมาก่อนนะเนาะเราก็เป็นสายไม่ใช่สายการเมืองเนาะมารู้จักท่านก็ตอนที่ท่านยากจนหรือตอนที่ท่านมีเงินใช่ไหมตอนนั้นอ่ะที่มาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในครั้งแรกใช่ไหมนั่นแหละคือเริ่มมีเงินอ่ะแล้วก็ท่านบอกก็มีคำพูดเหมือนกันนะที่ท่านบอกว่าผมรวยแล้วใช่ไหมรวยแล้วจะไม่อะไรจะไม่โกงรวยแล้วจะไม่โกงคำว่ารวยแล้วไม่โกงแล้วมันมีคดีอะไรที่เกี่ยวข้องไหมที่เกี่ยวกับไม่โกงอ่ะที่ถูกศาลตัดสินไปแล้วเนาะมีตั้งหลายคดีเนาะแสดงว่ายังไม่หยุดของการแสวงหาความร่ำรวยใช่ไหมยังไม่ปรับเปลี่ยนแนวคิดแล้วเรื่องอำนาจอ่ะเหมือนกันใช่ไหมผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าในขณะที่ท่านไปอยู่ต่างประเทศเนาะแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาเมืองไทยเนี่ยท่านก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการลดโทษเนาะจาก8ปีจนเหลือง1ปีเพื่อในการยอมรับผิดแต่ท่านได้ยอมรับโทษไหมท่านไม่ได้รับโทษแม้แต่วันเดียวเนาะแม้แต่วันเดียวถามว่าในขั้นตอนตั้งแต่วันที่มาวันที่22สิงหาเนี่ยจนถึงวันที่18ท่านมีโอกาสได้ใช้อำนาจไหมเราคาดว่าจะใช้ไหมในทุกกระบวนการอะแล้วจะมีความสุขไหมระหว่างนั้นอะระหว่างมีความรู้สึกอันนี้แหละเพราะว่าผมว่าในแต่ละคนของพวกเราในน้องในหลายๆคนเนี่ยว่าอันนี้แหละหลายท่านเนี่ยก็จะได้รับองค์ประกอบอย่างกรณียกตัวอย่างพวกเราง่ายๆนะ 4-5 คนที่เรามาพูดในหน้าที่นี้นะองค์ประกอบหนึ่งที่เราได้มาก็คือความเป็นคนเก่งเนาะจะเห็นว่าบางท่านก็เป็นแพทย์อย่างเราหลายคนก็จบด็อกเตอร์แต่ว่าถึงแม้เราจะเก่งไม่มากเนาะเป็นคนเก่งน้อยก็ตามแต่นะแต่ว่าณวันหนึ่งเนี่ยไอ้ความเก่งนั้นอ่ะเราก็เคยทำมาเหมือนกันในการแสวงหาเงินเราก็ไม่ได้สงสัยเรามันจะหาเงินให้ได้มากๆ
จะทำยังไงมันก็ไม่ได้ยากเนาะขยันประหยัดใช่ไหมเราก็หาคนวิธีทุกวิธีก็ได้เพื่อจะดึงเงินจากกระเป๋าคนอื่นคือรัดเอาเปรียบนั่นเองใช่ไหมมันจะยากอะไรในการหาเงินใช่ไหมก็ที่ความฉลาดเนี่ยมีความฉลาดเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นความโชคดีของเราอยู่อย่างนึงที่เรามีโอกาสเขาเรียกว่าได้คบสัตบุรุษคือได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละที่ท่านได้ชี้ว่าเฮ้ยอาชีพไหนเป็นบาปอาชีพไหนเป็นบุญอันนี้แหละแล้วก็ใช้ความเก่งอันนี้แหละมาจับแค่คำสั้นๆเนี่ยอาชีพไหนเป็นบาปอาชีพไหนเป็นบุญฉะนั้นอ่ะเราก็ไม่ลังเลสงสัยเลยว่าเฮ้ยอันนี้อาชีพบาปฉันขอเลิกทำอย่างผมเนี่ยรับราชการผมรับราชการแค่10ปีนะรู้ว่ากระบวนการหรือขั้นตอนหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่เลี่ยงไม่ได้เราต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมแต่เราเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นอ่ะเพื่อไม่ให้มอบตนไปในทางที่ผิดผมไม่เสียดายบำนาญเลยจริงโอกาสเข้ายากนะใช่ไหมคนไม่เก่งจริงเขารับราชการไม่ได้นะแต่เราก็ยอมไงยอมที่จะไม่มอบตนในทางผิดยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะไม่ทำบาปเพราะเรารู้ผลของการทำบาปก็คือต้องสวยวิบากบาปใช่ไหมฉะนั้นเราแต่ละคนก็เห็นว่าอย่างคุณหมอนี่ก็ไม่ยอมที่จะไปหาเงินเพราะว่าการแพทย์นี่ก็สามารถที่หาเงินได้ง่ายใช่ไหมก็มาอยู่มากินในพื้นที่หนึ่งนี้ถามว่าท่านทุกข์ไหมก็ไม่ได้ทุกข์แต่ละคนเราก็ไม่ได้ทุกข์เนาะฉะนั้นเราไม่ทุกข์ทางใจแม้จะมีเงินไม่มากเนาะเนี่ยทีนี้ย้อนมาถึงกรณีของคุณทักษิณเนี่ยในกรณีที่ท่านก็ใช้ความเก่งของท่านเนาะโอ้ท่านเก่งมากกว่าเรามากเยอะฉะนั้นอ่ะถ้าไม่เก่งจริงจะมีเงินขนาดนั้นไหมนี่แหละพระพุทธเจ้าถึงว่าการเก่งมันมีสองด้านการเก่งด้านหนึ่งคือเก่งด้านที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือด้านที่ถูกตรงอย่างที่ผมพูดเมื่อก่อนอ่ะมีตัวอย่างของคนในเมืองไทยที่เก่งในด้านที่ถูกตรงคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่9นี่แหละเก่งในการใช้ความรู้ความสามารถไปพื้นที่ตรงไหนที่ประชาชนยากไร้ท่านไปสร้างอ่างเก็บน้ำสร้างเขื่อนอะไรต่างๆซึ่งผมสนองโครงการพระราชดำริมาประมาณ12ปีในขณะที่ผมรับราชการและย้อนกลับไปดูโอ้โหบ้านเมืองเขียวขจีทั่วเราก็ชื่นใจเนาะในความเก่งความสามารถผู้นำของเราหรือในหลวงของเราว่าง่ายงั้นแหละอันนี้แหละคือความเก่งที่เป็นสมาธิแต่คุณทักษิณใช้ความเก่งเหมือนกันแต่เก่งในการที่จะหาทุกวิธีทางที่จะเอาเงินจากกระเป๋าคนอื่นด้วยง่ายๆโดยที่คนอื่นเขาไม่รู้ตัวเลยเนาะอันนี้แหละจนทำให้เขาสามารถสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองได้แต่เขาลืมไปว่าในการทำเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมันเป็นวิบากบาปแห่งกรรมของเขาด้วยบางคนอาจจะไม่เชื่อแล้ว17ปีนั้นเป็นวิบากบาปไหมเราว่าใช่ไหมเอาแล้วทำไมคนรวยคนอื่นน่ะคนรวยคนอื่นน่ะทำไมเขาถึงไม่ไปรับวิบากบาป17ปีล่ะทำไมคุณศักดิ์สิทธิ์ถึงต้องได้รับ17ปีล่ะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของวิบากบาปส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่ท่านก็ยังไม่ได้เข็ดนะท่านยังไม่ปรับเปลี่ยนแนวคิดเพราะว่าท่านไม่มีมิตรดีไงไม่มีโอกาสจะได้รับฟังมิตรดีๆที่ช่วยบอกให้ท่านว่าเฮ้ยอันนี้มันบาปนะอันนี้มันบาปนะควรหยุดบาปได้แล้ว17ปีควรหยุดได้แล้วกลับมาท่านยังไม่มีคนบอกอีกอ่ะยังบอกว่าดีครับท่านโอ้มานี่รับพระโอ้เป็นโอกาสที่ดีมากได้รับการลดโทษจาก8ปีมาเหลือแค่1ปีท่านที่จะสำนึกใช่ไหมโอ้ฉันขอรับผิดโทษแค่นี้ก็บุญนักหนาแล้วใช่ไหมโอ้โหได้รับโทษอย่างด่วนเลยนะไม่มีใครได้รับการลดโทษผมว่าไม่น่าจะมีอย่างนี้นะยังไม่ได้ติดคุกเลยได้รับการลดโทษโอ้โหตั้งไม่รู้กี่เท่าใช่ไหมแต่ยังไม่ได้สำนึกยังไม่ได้แสดงตัวที่จะไปรับโทษก็ทำใช้ความเก่งความสามารถของตัวเองจนได้รับการพักโทษถามว่าประเด็นที่เมื่อกี้การมีเงินมีอำนาจแล้วก็ใช้อำนาจแล้วก็มีความสุขไหมผมไม่ต้องเดาว่าคุณทักษิณจะมีความสุขไหมยิ่งถ้าใช้อำนาจมากไปเรื่อยๆและยิ่งแสวงหาเงินให้ได้มากยิ่งเรื่อยๆไม่ต้องทำนายเลยว่าความทุกข์ในใจมันจะมากยิ่งไปกว่านี้อีกเนาะครับสำหรับเบื้องต้นก็เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีโอกาสจะได้เสริมอีก
ครับผมก็ขอขอบคุณอาจารย์หน่วยมากนะครับอาจารย์หน่วยบอกว่าอาจารย์หน่วยยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ทำอาชีพที่เป็นบาปใช่ไหมครับแต่ผมว่าก็มีอาจจะน่าจะมีผมว่าน่าจะมีบุคคลบางคนว่าบุคคลกลุ่มคนบางกลุ่มที่ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อที่จะทำบาปเพื่อที่จะทำบาปแล้วสิ่งที่ได้จากการทำบาปไปตอบสนองความต้องการของตัวเองแล้วก็ของพรรคพวกของตัวเองเพียงไม่กี่คนพี่น้องคิดว่ากลุ่มคนพวกนี้มีอยู่ไหมครับในประเทศไทยนะครับพี่น้องช่วยกันตอบแล้วนะครับว่ากลุ่มคนพวกนี้ก็น่าจะมีอยู่ในประเทศไทยนะครับก็คือคนที่เขายอมเสียสละทุกอย่างเพื่อที่จะทำบาปแล้วสิ่งที่ทำบาปมาเนี่ยมาตอบสนองความต้องการของพวกเขาเองผมว่าคนพวกนี้น่าสงสารนะคือในภาษาสุภาษิตของประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่ที่ว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแต่ผมว่าคนที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเนี่ยไม่น่าสงสารเท่ากับว่าเห็นกงจักรก็เป็นดอกบัวแต่ไปดันเห็นดอกบัวเป็นกงจักรอีกเพราะว่าคนพวกนี้ครับน่าสงสารจริงๆเลยนะครับผมก็คือเห็นผิดทั้งสองทางเลยนะครับโอเคครับก็ผ่านไปสำหรับท่านแรกนะครับดร.อำนวยนะครับต่อไปก็เชิญผู้ร่วมเสวนาท่านที่สองนะครับเชิญพี่นิดหน่อยได้เลยครับขอบคุณค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องทุกท่านค่ะค่ะมีใจไร้ทุกข์ดีที่สุดเลยนะคะข่าววันนี้เป็นข่าวที่ฟังแล้วก็ได้เห็นมุมมองความคิดของมนุษย์เรานะคะมนุษย์เราเห็นความสำคัญของสุขภาพจริงๆเป็นคำสัมภาษณ์ที่เป็นความจริงนะคะเรื่องสำคัญที่สุดของมนุษย์คือเรื่องของสุขภาพกายและใจค่ะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคนจะประสบความสำเร็จมากมายยังไงก็ตามตรงความสำเร็จนั้นจะเป็นยอดของพีระมิดแต่ฐานของพีระมิดคือสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงสุขภาพไม่ได้มีเฉพาะมุมของร่างกายสุขภาพที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพใจสุขภาพจิตนะคะสุขภาพจิตสำคัญที่สุดทุกใจเท่ากับดินทั้งแผ่นดินแต่ทุกกายเนี่ยเท่ากับฝุ่นปลายเล็บนะคะการแก้ปัญหาถ้าจะแก้ปัญหาทุกกายที่เท่ากับฝุ่นปลายเล็บตอนนี้เนี่ยทุกกายคนก็ยังไม่เชื่อนะคะคนในสังคมยังไม่เชื่อเลยว่ามีทุกกายจริงหรือเปล่านะคะยังหาคำตอบอยู่ตอนนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องหาคำตอบแล้วเพราะว่าเรื่องสำคัญที่สุดคนที่จะรู้จักทุกข์นั้นจริงๆก็คือบุคคลที่เป็นเจ้าของร่างกายนั่นแหละค่ะว่าท่านทุกข์ใจไหมถ้าท่านทุกข์ใจท่านก็ป่วยจริงๆนะคะป่วยจริงๆคือพี่น้องเวลาเราทุกข์ใจน่ะพี่น้องรู้สึกว่าร่างกายเรามันแข็งแรงด้วยไหมคะไม่นะคะมันไม่แข็งแรงหรอกนะคะแล้วก็มีข้อมูลที่บอกว่าให้ท่านดูแลร่างกายไปก่อนใช่ไหมคะแล้วอื่นๆค่อยๆตามมานี่ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนับสนุนอีกอย่างนึงก็คือดูแลร่างกายให้แข็งแรงนั่นแหละค่ะแต่ก็ต้องดูแลให้จิตใจให้ดีงามด้วยนะถ้าจิตใจที่ดีงามจิตใจจะเป็นสุขค่ะมีข้อแนะนำค่ะพี่น้องเคยได้ยินการแพทย์วิถีธรรมไหมคะเคยได้ยินไหมคะอ๋อการแพทย์วิถีธรรมเป็นสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะการแพทย์วิถีธรรมเป็นการแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่งแพทย์วิถีธรรมบอกว่าแพทย์วิถีธรรมลดโรคลดยาลดค่าใช้จ่ายลดทุกข์นะคะจริงๆอยากจะเชิญชวนท่านมาเรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามหลักการแพทย์วิถีธรรมนะคะจะได้หายเร็วๆนะคะจะได้หายเร็วๆแล้วก็ถ้ามาเรียนหลักการแพทย์วิถีธรรมเราจะพาพี่น้องทำร่างกายให้แข็งแรงและก็ต้องทำจิตใจให้ดีงามด้วยนะคะถ้าจิตใจไม่ดีงามใจเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงตกลงไม่มีทางที่สุขภาพกายจะแข็งแรงพระพุทธเจ้าบอกว่าการเบียดเบียนทำให้มีโรคมากมีทุกข์มากนะคะที่เราอยากจะหายโรคแต่ถ้าเรายังเบียดเบียนอยู่มันมีคำว่าวิบากกรรมที่จะทำให้มีโรคมากมีทุกข์มากนี่ทุกชีวิตต้องตระหนักถึงตรงนี้แล้วทีนี้คนเราจะหนีจากวิบากกรรมไปพ้นไหมคะบอกว่า
วิบากกรรมนี้เหมือนเงาตามตัวนะคะเหมือนเงาตามตัวการมาเรียนรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงจึงสนับสนุนนะคะทุกชีวิตเลยเราอยากให้ทุกคนในโลกนี้แข็งแรงก่อนที่เราจะอายุยืนยาวนะคะอายุยืนยาวมาเพื่ออะไรคะอายุยืนยาวมาเพื่ออะไรคะมาทำความดีใช่ไหมคะถ้าอายุยืนยาวมาแล้วทำความไม่ดีพี่น้องว่าขาดทุนไหมคะเป็นชีวิตที่ขาดทุนเป็นชีวิตที่สูญเปล่าแต่ถ้าเราจะดูแลร่างกายเราให้แข็งแรงมาเพื่ออะไรเราต้องมีคำตอบเราต้องมีเป้าหมายเป้าหมายก็คือมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปเนี่ยเพื่อให้เราได้ทำกุศลให้มากๆทำความดีให้มากๆลดกิเลสให้มากๆนะคะถ้าเราทำแบบนี้ชีวิตเราจะเป็นชีวิตที่ยืนยาวที่มีคุณค่าและผาสุกจริงไหมคะจริงนะคะเราอยู่ณที่นี้เนี่ยพวกเรามาอยู่ณที่นี้เนี่ยพี่น้องบางท่านก็เป็นห่วงบอกว่าชีวิตอยู่ที่นี่มันน่าจะลำบากนะมันจะเสียสุขภาพนะนี่พวกเราที่มาชุมนุมณที่นี้ก็ตระหนักถึงเรื่องสุขภาพเหมือนกันนะคะจริงไหมคะจริงนะคะเราก็ตระหนักถึงสุขภาพแล้วเราก็เป็นทีมที่เราไม่คิดว่าเราจะต้องมานั่งพูดอยู่ตรงนี้หรอกค่ะเราใช้ชีวิตของเราที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะเผยแพร่องค์ความรู้การดูแลสุขภาพพึ่งตนตามหลักการแพทย์วิถีธรรมให้พี่น้องประชาชนคนไทยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงจิตใจที่ดีงามจิตใจที่เป็นสุขนะคะณเวลาหนึ่งเราต้องเอาร่างกายของเรามาตรงนี้ด้วยคำว่าสิทธิประชาชนใช่ไหมคะหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องมาร่วมรวมกันเพื่อที่จะมาพิทักษ์เกียรติภูมิของประเทศไทยนะคะก็จะมีเป้าหมายของการมาอยู่ณที่นี้แต่ขณะเดียวกันพวกเราก็ต้องดูแลสุขภาพเราให้แข็งแรงด้วยเช่นกันนะคะพี่น้องทราบไหมคะว่าพวกเราอยู่ที่นี่บางท่านอาจจะไม่ได้มาตอนเช้านะวิถีชีวิตเราทำยังไงบ้างตื่นเช้ามานะคะเอาตื่นเช้าก่อนนะคะเราจะมีกิจกรรมออกกำลังกายโยคะกดจุดลมปราณกายบริหารนะคะพี่น้องท่านใดที่ประสงค์จะสุขภาพแข็งแรงนะคะติดตามหรือว่าพี่น้องก็ต้องดูแลสุขภาพเราเช่นกันนะคะสุขภาพร่างกายเราให้แข็งแรงพอเราได้ออกกำลังกายแล้วมีการกดจุดลมปราณด้วยนะคะจริงๆถ้ามาเรียนรู้การกดจุดลมปราณนะมันจะทำให้วิธีการดูแลตรงนั้นนะคะจะทำให้อาการป่วยที่180วันที่บอกว่าอยู่ในโรงพยาบาลแล้วไม่หายเนี่ยนะคะถ้ามาเรียนรู้สุขภาพพึ่งตนจะหายในเวลาไม่น่าจะนานขนาดนี้นะคะกดจุดลมปราณแล้วก็มีกดจุดลมปราณที่จุดแรกที่กดจุดลมปราณคือเยื่อหุ้มหัวใจจุดที่สองคือหัวใจนะคะจะแก้โรคหัวใจที่มีรายงานว่ามีโรคหัวใจที่คุณหมอโรงพยาบาลตำรวจได้แจ้งว่ามีโรคหัวใจนั้นในผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาดนะคะก็จะได้มาเรียนรู้กันจุดลมปานต่อไปเป็นเส้นลมปานปอดค่ะปอดเป็นฝ้าเนี่ยนะคะมีวิธีนะคะกดจุดลมปานเส้นลมปานปอดนี่พี่น้องอยากรู้การกดจุด3เส้นนี้ไหมคะเอาอยากรู้นะคะอยากรู้เพื่อมาเรามาฝึกทดสอบให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงได้เพราะว่าคำว่าลมปานลมมองเห็นไหมคะมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ไหมคะสัมผัสได้นะคะเส้นลมปานมองไม่เห็นหรอกค่ะแต่เขามีพลังจริงๆพี่น้องได้ยินคำว่าสิ้นลมปราณไหมคะถ้าสิ้นลมปราณแปลว่าตายนะคะเพราะฉะนั้นลมปราณนี่คือพลังชีวิตเดี๋ยวพี่น้องอยู่นะที่นี้เรามาทดลองกดจุดลมปราณของเราที่จะทำให้หัวใจเยื่อหุ้มหัวใจของเราแข็งแรงแล้วก็ปอดแข็งแรงกันด้วยนะคะเผื่อข้อมูลนี้จะไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั่วไปด้วยอาจจะถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่บ้านจันทร์สองล่าด้วยก็ได้นะคะท่านจะได้เอาวิธีการมาทำเส้นลมปานที่หนึ่งเดี๋ยวพี่น้องเราช่วยกันสาธิตนะคะเส้นลมปานเยื่อหุ้มหัวใจเราจะกดตรงไหนคะยื่นมือส
ซ้ายออกมาก่อนนะคะสาธิตนะคะสาธิตกระดกมือค่ะกระดกมือเห็นเส้นเอ็นอยู่ข้อมือไหมคะมันจะมีเส้นเอ็นอยู่เส้นหนึ่งนะคะเส้นเอ็นอยู่เส้นหนึ่งอยู่ตรงกลางให้ใช้สองนิ้วทาบดูทีมวิทยากรของเรานะคะทั้งหมดนี้เป็นวิทยากรนะคะยื่นมือให้พี่น้องได้เห็นเอาสองนิ้วทาบเสร็จแล้วก็วางนิ้วลงที่ข้างเส้นเอ็นที่เยื้องไปทางนิ้วก้อยนะคะเหนือสองนิ้วที่เราทาบนี่คือจุดแรกเส้นลมปานเยื่อหุ้มหัวใจนะคะกดลงไป3วินาทีนับ1และ2และ3นะคะกดลงไป3วินาทีแล้วก็กดแล้วก็ดันหน่อยนิดนึงนะคะเราต้องกดดันนะคะต้องกดดันนิดนึงนะคะให้เพรสเชอร์ให้น้ำหนักนิดนึงแล้วก็นี่แหละ1และ2และ3ยกขึ้น1วินาทีแล้วก็กดใหม่นะคะกดใหม่1และ2และ3ยกขึ้น1วินาทีเนี่ยกรณีที่เรากดจุดสำคัญบนเส้นลมปานเยื่อหุ้มหัวใจแต่ถ้าเราจะกดทั้งเส้นเราก็จะกดมาเรื่อยๆตามร่องกล้ามเนื้อมาถึงรักแร้นะคะจุดที่2ค่ะจุดที่2คือตรงกับนิ้วก้อยเอา2นิ้วทาบเอานิ้ววางนะคะนิ้ววางเอานิ้ววางลงไปอีกร่องนึงข้างกันนะคะนี่เป็นเส้นลมปานหัวใจค่ะเส้นลมปานหัวใจนะคะค่ะกด1และ2และ3นะคะเส้นที่3คือเส้นลมปานปอดนะคะเส้นลมปานปอดเอาจุดสำคัญอยู่ที่ข้อพับแขนนะคะข้อพับแขนข้อพับนะคะเดี๋ยวพรีเซนเตอร์เราจะโชว์ให้เห็นนะคะวัดมาจากระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ขีดมานะคะกดมาวัดมาแล้วถ้าเรากดเราก็กดตามร่องของกล้ามเนื้อที่แขนของเรามาแต่ว่าจุดสำคัญเขาจะอยู่ที่ข้อพับแขนเนี่ยนะคะข้อพับแขนก็คืออยู่ตรงไม่ใช่ตรงกลางแขนด้านหน้านะคะจะเป็นกึ่งกลางระหว่างกลางแขนด้านหน้าและขอบแขนเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญบนเส้นลมปานปอดนะคะนี่จุดที่จะทำให้ระบายพิษจากปอดได้ดีเนี่ยปอดเป็นฝ้าจากการเป็นโควิด3รอบนี่ต้องกดตรงนี้นะคะกดตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะอีกจุดหนึ่งคืออยู่ระหว่างรักแร้กับไหปลาตรงนี้รักแร้กับไหปลาหัวไหล่เรากับทรวงอกของเรานี่จะมีร่องอยู่นะคะเอานิ้ว4นิ้วกดลงไปนะคะแล้วก็เคลียร์เคลียร์หน่อยนะคะเคลียร์เคลียร์ให้ทั่วๆเลยค่ะนี่เป็นระบายพิษจากปอดนะคะนี่เป็นจุดระบายพิษจากปอดแล้ว2จุดสำคัญแต่ว่าถ้าเรากดทั้งเส้นมันก็จะเป็นกดเส้นยาวไปนะคะเพียงยกตัวอย่างให้ดูว่าสุขภาพพึ่งตนไม่ต้องใช้เงินมากมหาศาลหรอกนะคะจะมีแสนล้านจะมีล้านล้านพอเสียชีวิตเอาไปได้ไหมคะเอาไปไม่ได้สุขภาพสำคัญที่สุดนะคะแต่สุขภาพที่จะได้สุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยค่ะจะต้องมีจิตใจที่ดีงามด้วยถ้าทำใช้ชีวิตของเราที่มันเบียดเบียนนะคะมันจะทำให้มีโรคมากโรคนี้จะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมาสร้างสิ่งที่มองเห็นตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเรากำลังใช้เวทีนี้เพื่อที่จะมาชี้ให้เห็นว่าถ้าทำไม่ดีมันมีวิบากกรรมนะคะมันมีวิบากกรรมที่พวกเราไม่สามารถที่คือพวกเราเนี่ยไม่ได้อยากให้ใครได้รับสิ่งร้ายนะคะพี่น้องที่มาอยู่ณที่นี้ก็คือมาด้วยเจตนาดีที่จะมาช่วยให้ว่าถ้าทำไม่ดีให้หยุดทำเพราะชาตินี้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็พบพุทธศาสนานี่ค่ะถ้าไม่ได้ทำสิ่งที่ดีงามนะคะแล้วทำสิ่งที่ไม่ดีด้วยเนี่ยจะเป็นชีวิตที่ขาดทุนและศูนย์เปล่านะคะที่เป็นชีวิตที่ไร้ค่ามากๆเลยนะคะไม่เกิดมายังจะดีกว่าค่ะถ้าทำแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเอามาคุยกันในตอนนี้นะคะเราจะส่งความปรารถนาดีไปให้ทุกๆชีวิตเลยทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยว่าถ้าเราไปมอบตนในทางผิดถ้าเราไปคบคนพาลจะพาลพาไปหาผิดใช่ไหมคะคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเราต้องดิ้นรนที่จะเอาชีวิตเราไปคบบัณฑิตนะคะไม่งั้นเราจะเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่าเลยเกิดมาก็เป็นมนุษย์ที่ขาดทุนและศูนย์เปล่าเท่านั้นนะคะขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณพี่นิดหน่อยมากนะครับคบคนผ่านผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยคำว่าบัณฑิตนี่น่าจะไม่ได้ถึงหมายถึงคนเก่งอย่างเดียวนะพี่นิดหน่อยนะครับมันต้องเป็นคนเก่งและเป็นคนดีด้วยนะครับคือเอาบอกตรงๆนะคือตอนนี้ผมเรียนดุษฎีเรียนปริญญาเอกอยู่นะครับคือถ้าให้ผมจบด็อกเตอร์มาแล้วเอาสิ่งที่ตัวเองจบเอาความรู้ที่ตัวเองจบไปทำความชั่วไปทำความไม่ดีกับประเทศกับประชาชนนี้ผมไม่เอาครับพี่น้องครับผมเรียนปริญญาเอกผมจบไปเอกเพื่อที่จะแน่นอนส่วนหนึ่งประโยชน์กับผมเองแน่นอนผมได้รับแต่สิ่งที่ผมต้องการมากนั้นคือเอาความรู้เอาความสามารถไปช่วยเหลือไปช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับผมไม่ใช่ต้องการเอาไปเบียดเบียนผู้อื่นเลยครับบอกเลยว่าถ้าเรียนแบบนั้นอย่าเรียนซะเลยดีกว่าบอกตรงๆนะครับแล้วท่านต่อไปเนี่ยก็กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงคุณหมอคณะนะครับมาที่นี่เป็นผมว่าเราเนี่ยได้สุขภาพดีเขาเรียกว่าสุขภาพองค์รวมเนี่ยดีครบไปพร้อมๆกันนะครับคือถ้าพี่น้องเนี่ยมีโอกาสแล้วไปดูคำนิยามของคำว่าสุขภาพขององค์การอนามัยโลกเนี่ยท่านจะแบ่งคำว่าสุขภาพเนี่ยเป็น3มิติก็คือสุขภาพกายสุขภาพจิตใจแล้วก็สุขภาพสังคมมาที่นี่เนี่ยสุขแต่ถ้าของไทยเนี่ยก็จะมีสุขภาพปัญญาหรือว่าจิตวิญญาณเพิ่มอีก1มิตินะครับแต่ถ้ามาที่นี่เนี่ยที่เดียวเนี่ยได้ครบทุกองค์สุขภาพกายก็ดีขึ้นนะครับได้มาเรียนรู้ศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนนะครับแบบเมื่อกี้พี่นิดหน่อยก็สอนมาแล้วในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยการกดจุดเส้นลมปานนะครับบางเส้นยิ่งมีมากกว่านั้นนะครับแล้วสุขภาพสังคมก็ดีขึ้นเพราะว่าอะไรครับวันนี้ที่เราออกมากันทุกคนเนี่ยเราได้ออกมาทำความดีเพื่อประเทศกันมั้ยครับเราได้ออกมาทำความดีเพื่อประเทศด้วยการมาร่วมกันเซฟกระบวนการยุติธรรมกันนี่แหละครับแล้วเมื่อเราได้ออกมาทำความดีเพื่อประเทศเนี่ยจิตใจเราจะเป็นสุขว่าเป็นทุกข์ครับแล้วสุขภาพใจเราจะดีขึ้นไหมครับตกลงแล้วสุขภาพกายดีขึ้นไหมครับใจดีขึ้นไหมครับสังคมดีขึ้นไหมครับคุ้มไหมครับที่ออกมาที่นี่อาหารอร่อยไหมครับโอเคความรู้ดีไหมครับมีแต่ดีทั้งนั้นเลยนะครับก่อนแล้วก็เราลองไปฟังเนื้อหาสาระดีๆจากหมอคณะอีกครับผมต่อไปเชิญคุณหมอคณะได้เลยครับเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้ใฝ่หาความยุติธรรมทุกท่านค่ะค่ะก็เมื่อกี้พี่นิดหน่อยเนาะกับน้องแบงก์ก็ได้พูดถึงเรื่องการไม่คบคนพาลนะคะคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลนะคะซึ่งในข้อนี้ถ้าเราอยากจะมีสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตไหมคะแต่ละคนอยากได้สิ่งที่เป็นมงคลเนาะเวลาเราไปวัดเนี่ยเคยท่องไหมคะมงคลสูตรเราเคยได้ยินเนาะอาเสวนาจะพารานังบัณฑิตตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังเวลาเราไปท่องเราก็ท่องไปนะคะที่บอกว่ามงคล38มงคล38เห็นไหมคะว่ามงคลข้อแรกเนี่ยที่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญมากเลยคือจะต้องไม่คบคนพาลนะคะนี่คือมงคลสูงสุดในชีวิตเลยนะคะข้อแรกเนี่ยแปลว่าต้องสำคัญมากเลยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ไปคบคนพาลเนี่ยเราคบคนแบบไหนชีวิตเราก็จะเป็นไปแบบนั้นนะคะแล้วถ้าเรามาดูข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนายกเศรษฐาเนาะเป็นผู้นำประเทศนะคะแล้วท่านไปพบใครคะท่านไปพบนักโทษใช่ไหมคะนักโทษคดีทุจริตแผ่นดินเลยทุจริตประเทศชาติแล้วท่านบอกว่าเอ้ยไปพบนี่แล้วหลายๆคนก็บอกว่าอุ้ยนี่เป็นสัญญาณดีๆไทยจะกลับมาดีไทยจะมีเศรษฐกิจดีมันจะดีได้ยังไงคะตั้งแต่ข้อแรกนี่ก็ทำความไม่เป็นมงคลหรือถ้าพูดง่ายๆก็คืออัปมงคลก็ใช่ค่ะตั้งแต่พฤติกรรมเนี่ยก็บอกแล้วนะคะคือพออัปมงคลปุ๊บแล้วจะนำความรู้ที่ได้ที่บอกว่าจะให้ท่านทักษิณนี่เป็นนายกเศรษฐาท่านบอกว่าเป็นนายกที่ป๊อปปูล่าเนาะในอดีตประวัติของนายกไทยเนี่ยท่านบอกว่านายกทักษิณนี่ดูโดดเด่นดูป๊อปปูล่านะคะแล้วถามว่าป๊อปปูล่าในทางไหนนะคะก็คือถ้าไปเอาองค์ความรู้นั้นมาแล้วมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ย
ถามว่าจะปรึกษาไปทางไหนคะจะปรึกษาไปทางว่าจะโกงได้ยังไงใช่ไหมคะอันดับแรกคือมีวิธีโกงยังไงให้ได้เยอะๆสองโกงยังไงไม่ให้ถูกจับได้สามถ้าถูกจับได้ทำยังไงจะหนีจะหนีคดีจะหนีการยอมรับได้สี่ถ้าหนีไม่ได้จริงๆถ้าต้องกลับมายอมรับทำยังไงให้หนีคุกได้คือเห็นไหมคะเหล่านี้แหละค่ะคือสิ่งที่จะไปปรึกษาเหรอคะแล้วพวกเราเอาไหมคะเราคนไทยทั้งหลายจะเอาแบบนี้ไหมแบบนี้คือความเจริญของประเทศหรือเปล่าคะค่ะไม่ใช่นะคะงั้นถ้าไม่ใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นคือเราอย่าพากันไปทำสิ่งที่มันไม่เป็นมงคลเลยนะคะคำว่าคนพาลก็คือคนที่คิดไม่ดีคนที่ทำร้ายเบียดเบียนตัวเองแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นนะคะเบียดเบียนประเทศชาติด้วยนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงออกให้ถามว่าพวกเราได้อะไรบ้างจากนโยบายสิ่งที่ท่านนายกทักษิณท่านทำมานะคะส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือใครคะประชาชนได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากนโยบายที่ทั้งหลายที่ท่านนายกทักษิณทำที่บอกว่าดีทั้งหลายมีอะไรดีบ้างล่ะคะบางท่านบอกว่าไม่มีอะไรดีเลยนะคะแล้วทำไมคนไทยเราไปจดจำฝังใจอะไรว่านายกท่านนี้จะนำความเจริญรุ่งเรืองกลับมาสู่ประเทศไทยคือเราไปจำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าคะลองกลับไปทบทวนดูดีๆนะคะว่ามีอะไรดีขึ้นบ้างจากสมัยรัฐบาลของคุณทักษิณนะคะนอกจากที่ประเทศไทยจะถูกโกงเอาเงินของประเทศเพื่อที่จะหาวิธีดูดเงินประเทศเข้าไปสู่กระเป๋าของตัวเองแล้วก็พรรคพวกของตัวเองนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณทักษิณถนัดเลยนะคะแล้วถ้านายกรัฐมนตรีของเราหรือว่ารัฐมนตรีท่านใดก็ตามไปปรึกษาคุณทักษิณนี่โอกาสที่จะกลับมาใช้วิธีการเดิมๆมีไหมคะมีเยอะมากเลยนะคะตอนนี้บ้านจันทร์สองล่าก็แทบจะเป็นศูนย์อะไรที่แทนส่วนกลางรัฐบาลไปแล้วนะคะค่ะไม่ต้องไปทำเนียบแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต่อไปจะเริ่มมีคนไปเยี่ยมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยเราเห็นสัญญาณแบบนี้นะคะเตรียมตัวได้เลยว่าคนพาลเนี่ยจะกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเราคนดีนี่เราจะยอมไหมคะค่ะถ้าเราไม่ยอมเราทำยังไงคะเราก็ออกมาช่วยกันนี่แหละค่ะคือเวทีนี้เราก็พูดมาหลายวันแล้วนะคะเวทีนี้คือเวทีแห่งการให้ปัญญากันและกันนะคะเพราะถ้าเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปสนับสนุนต่อนะคะประชาชนทุกคนเนี่ยท่านใดที่อยู่ในบทบาทใดอยู่ในหน้าที่ใดนะคะอยู่ในหน้าที่ประชาชนเราก็ไม่ต้องไปส่งเสริมสนับสนุนนะคะอะไรที่จะก่อให้เกิดทุจริตคอร์รัปชันเราก็ไม่ต้องไปส่งเสริมสนับสนุนถ้าเราอยู่ในฐานะข้าราชการเราก็ทำหน้าที่ในฐานะข้าราชการที่สุจริตนะคะเป็นค่าของพระราชาจริงๆเป็นค่าของประชาชนของแผ่นดินที่จะทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินไม่ใช่ว่าไปเป็นขี้ข้าของใครบางคนนะคะอันนั้นมันผิดคอนเซ็ปต์นะคะค่ะนั่นคือนอกจากข้าราชการเนาะนักการเมืองนะคะนักการเมืองก็ควรจะทำหน้าที่ของนักการเมืองนะคะการเมืองคือสิ่งที่จะทำประโยชน์เพื่อคนไทยเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติเพื่อสังคมไม่ใช่การที่ไปพี่นอกพี่เทาใครบางคนเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ผลประโยชน์ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะคะงั้นถ้าแต่ละคนในประเทศเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีประเทศชาติจะเจริญขึ้นไหมคะเจริญขึ้นเนาะคนโกงจะมีโอกาสเข้ามาโกงประเทศไทยไหมคะไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้นะคะประชาชนไทยทุกท่านเนาะถ้าเราทุกคนทำหน้าที่ของเราได้ดีเราคนไทยทุกคนเข้มแข็งตรงนี้แหละค่ะที่จะเป็นจุดที่จะปิดนะคะคือเราไม่เปิดโอกาสให้คนโกงเข้ามาทำหน้าที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่จะโกงประเทศไทยได้ค่ะตอนนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณคุณหมอคณะมากนะครับผมเดี๋ยวต่อไปอย่างไรก็ไปที่ก่อนที่ผมจะสรุปอีกครั้งก็ขอส่งไมค์ไปที่พี่ชุนเลยแล้วกันนะครับเชิญพี่ชุนเลยครับจเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้รักความเป็นธรรมทุกท่านครับครับเมื่อกี้ฟังที่แบงค์อ่านข่าวนะมันทำให้รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยถนนทุกสายมุ่งสู่บ้านจันทร์สองล่าเนาะ
ศูนย์กลางอำนาจใหม่ของประเทศไทยตอนนี้นะแต่คือผมถามใจตัวเองนะแล้วก็ถามพี่น้องแต่ละคนที่อยู่ในที่นี้เนี่ยพี่น้องมีความรู้สึกอยากไปไหมบ้านจันทร์สองล่าเนี่ย แล้วคนที่เข้าไปเนี่ยพี่น้องคิดว่าเข้าไปเนี่ยเขาอยากจะไปช่วยคุณทักษิณหรืออยากไปได้อะไรจากคุณทักษิณเขาจะไปเอาใจเอาใช่ไหมแล้วไปเยอะๆเนี่ยพี่น้องคิดว่าคุณทักษิณจะอยู่เป็นสุขไหมสมมติว่าเราเริ่มมีอำนาจวาสนาขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใครต่อใครก็จะมาพบเราแล้วมาขอนั่นขอนี่ท่านครับช่วยเรื่องนั้นหน่อยครับช่วยเรื่องนี้หน่อยครับอันนี้เขารอมานานแล้วนะครับท่านครับชีวิตนี้มันจะหายป่วยได้ไหม นะมันก็เป็นเรื่องที่คุณทักษิณสร้างขึ้นมาเองนะครับเงื่อนไขทั้งหลายเนี่ยแทนที่เขาจะได้มีชีวิตที่สงบสุขในบ้านปลายได้รักษาสุขภาพได้อยู่กับครอบครัวมีความสุขนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำมากระบวนการที่เขาโกงทุกอย่างโกงแม้กระทั่งความยุติธรรมโกงแม้กระทั่งความรู้สึกของคนไทยนะฮะเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เขารับอยู่ตอนนี้เนี่ยคือเขาอาจจะทำเป็นแบบว่าออกข่าวมาว่ามีความสุขดีนะร่างกายอะไรก็ดีขึ้นนะครับได้เดี๋ยวจะมีรู้สึกจะมีนัดกินข้าวกันในครอบครัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีภาพออกมาอะไรเงี้ยนะครับมันก็ดูเป็นภาพที่ดูดีนะครับแต่ว่าในใจอ่ะคือเราลองแทนใจว่าเราเป็นเขาอ่ะมันจะสุขได้ยังไงนะผมนึกไม่ออกเลยนะครับแล้วก็คือผมฟังไปเมื่อกี้เดี๋ยวอยากให้แบงค์อ่านไอ้ประโยคที่เขาบอกว่าอะไรนะมีเงินมีอำนาจแต่ไม่อะไรสุขภาพนะเขาบอกว่าไงนะโอเคครับเดี๋ยวจะอ่านทวนอีกครั้งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับก็คือผู้สื่อข่าวเนี้ยถามนายกสื่อนายกเศรษฐาว่านายทักษิณเนี้ยมีความสามารถในการบริหารประเทศจะมีโอกาสมาช่วยเหลือบ้านเมืองอย่างไรนะครับนายกเศรษฐาก็กล่าวว่าเป็นเรื่องของนายทักษิณแต่มั่นใจว่าเรื่องสำคัญที่สุดนะครับเรื่องสำคัญที่สุดเนี้ยก็คือเรื่องสุขภาพนะครับคนเราเรื่องอื่นไม่สำคัญเท่าเรื่องสุขภาพมีเงินมีอำนาจมากขนาดไหนถ้าสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีความสุขช่วงเวลานี้คงโฟกัสที่เรื่องสุขภาพเพราะฟังจากที่พูดว่าอยากกลับมาเป็นคนปกติกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างน้อยไม่แข็งแรงเหมือนสมัยก่อนแต่อยากจะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติกับครอบครัวครับพี่ชุนครับครับขอบคุณครับคือมีเงินมีอำนาจขนาดไหนนะถ้าสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีความสุขนะก็ฟังดูมันก็ดีนะพวกเราอยู่กับแพทย์ที่ทำเนี่ยก็ทำเรื่องสุขภาพเนี่ยก็เห็นด้วยนะว่าถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันไม่มีความสุขหรอกต่อให้มีเงินมีอำนาจขนาดไหนนะผมว่าเศรษฐีทุกคนบนโลกวันนี้ก็เข้าใจเหตุผลนี้นะครับแต่ว่าต่อให้มีสุขภาพดีนะแต่มันไม่มีจิตสำนึกไม่มีศีลธรรมไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีอ่ะผมว่ายังไงมันก็ยังทุกข์อยู่นะต่อให้สุขภาพดีเนี่ยมันจะมีความเร่าร้อนมันจะมีความรู้สึกหวั่นไหวว่าเฮ้ยเฮ้ยมันจะจับเราได้เมื่อไหร่วะเฮ้ยเไอ้ที่เขาจะมีความนะคือเงินที่ได้มาเนี่ยมากขนาดไหนเนี่ยก็ไม่ช่วยให้เขามีความรู้สึกเป็นสุขใจได้นะสุขก็ได้แค่สุขหลอกๆแป๊บนึงอ่ะหลอกตัวเองว่าสุขสักพักนึงก็เดี๋ยวก็หาอะไรหาเรื่องใหม่ๆที่จะทำให้มันสุขต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นนะนะอันนี้คือผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่าเห็นใจน่าสงสารมากเลยนะในแง่นี้นะแล้วก็ไอการที่เหนือกว่าสุขภาพก็คือความพ้นทุกข์ใจเนี่ยคือผมดูแล้วเขาก็น่าจะเป็นผู้ป่วยขั้นวิกฤตจริงๆนะวิกฤตหนักเลยอ่ะแบบจิตใจเขาเนี่ยป่วยหนักแบบไม่รู้ยังไงถ้าแบบประเมินมีประเมินทางด้านจิตใจนะผมว่าวิกฤตหนักๆเลยคือช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะช่วยตัวเองให้หลุดจากความทุกข์ใจเนี่ยไม่ได้เลยแบบนึกอะไรไม่ออกเลยทำไม่เป็นเลยอ่ะนะสภาพเนี่ยผม
ผมคือเมื่อก่อนผมก็เคยทำไม่ดีมาก่อนนะเวลาทำอะไรมันผิดเนี่ยแล้วมันไม่นึกไม่ออกเลยนะว่าเราจะเลิกทุกข์ใจเลิกกังวลใจได้ยังไงจนได้มาเรียนรู้ความรู้จากพระพุทธเจ้านะครับอาจารย์หมอเสียวมาสอนนะครับเราก็ค่อยๆรู้แล้วเราก็รู้ว่าถ้าเราคิดให้มันถูกต้องเนี่ยเราไม่ต้องทุกข์ใจได้นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ก็ยากเหมือนกันคือถ้าไม่ได้มาพบพี่น้องของเรามาเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยผมเองจริงๆก็ไม่ใช่คนเก่งหรือคนฉลาดอะไรนะแต่ว่าผมเองก็นึกไม่ออกเลยว่าตัวเองจะคิดออกได้ยังไงว่าเราจะหายทุกข์อย่างนั้นได้ยังไงนะนั้นก็รู้สึกว่าน่าเห็นใจคุณทักษิณมากๆนะครับก็หวังว่านะครับผมก็เป็นกำลังใจให้คุณทักษิณแล้วก็ทุกคนบนโลกใบนี้เลยนะที่ตัวเองยังมีความทุกข์ใจอยู่อ่ะกับความหวั่นไหวในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยนะครับได้รับฟังข่าวสารข้อมูลอันนี้แล้วเนี่ยได้ฉุกคิดสะกิดหัวใจนะแล้วก็ลองไต่ตองแล้วลองติดตามฟังพวกเราดูนะเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยลดความทุกข์ในใจลงไปได้บ้างนะแม้น้อยหนึ่งก็คุ้มมากแล้วนะครับผมว่านะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ชุนมากนะครับก็อยากจะนำคำสอนของพระพุทธเจ้านำมาแบ่งปันอีกสักครั้งเมื่อกี้พี่นิดหน่อยก็ได้แบ่งปันไปแล้วนะครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้เปรียบเทียบความทุกข์กายกับทุกข์ใจเอาไว้นะครับท่านพระพุทธเจ้าได้บอกว่าทุกข์ใจเนี่ยเปรียบเสมือนดินทั้งแผ่นดินแต่ว่าทุกข์กายเนี่ยเปรียบเสมือนแค่ฝุ่นปลายเล็บนะครับแล้วท่านคิดดูแล้วกันนะครับพี่น้องครับว่าคนที่กำลังทุกข์ใจอยู่เนี่ยตอนนี้เขากำลังแบกอะไรอยู่ครับดินทั้งแผ่นดินที่เป็นดินที่แบบว่าทำให้มอบความสวยกับเขาหรือว่าดินที่มอบความทุกข์ให้กับเขาครับมันจะเป็นดินที่เร่าร้อนที่แผดเผาใจเขาอยู่ใช่ไหมครับพี่น้องครับแล้วถ้าคนที่ทำทุกข์ใจมีคนอื่นทำได้ไหมครับนอกจากตัวเขาเองไม่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากแก้ความทุกข์ใจตรงนี้เขาต้องเป็นคนที่ทำด้วยตัวของเขาเองใช่ไหมครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องมากนะครับผมต่อไปนะครับก็จะมายังมีเวลาเหลืออีกอยู่สักระยะหนึ่งนะครับมีพี่น้องท่านใดจะเสริมประเด็นอะไรบ้างไหมครับคุณหมอคณะมีประเด็นจะเสริมไหมโอเคครับเชิญหมอคณะได้เลยครับค่ะก็จะขอเสริมนิดนึงนะคะว่าการที่ถ้าเรามีคนไม่ดีมาปกครองมาดูแลบ้านเมืองเนี่ยจะเกิดผลเสียหายยังไงนะคะถ้าจะพูดถึงเรื่องของตัวเองนะคะอย่างตัวเองเนี่ยเป็นหมอนะคะเมื่อก่อนอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขต่อมาก็มาทำด้านที่โรงพยาบาลเอกชนต่อมาก็ศึกษาการแพทย์ทางเลือกนะคะนี้เราจะได้เราก็เลยได้เห็นคือเราศึกษาการแพทย์2แผนนะคะทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แพทย์ทางเลือกคือแพทย์วิถีธรรมที่พี่นิดหน่อยสอนนี่ก็จะเป็นแพทย์วิถีธรรมเนาะที่พากดจุดเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าคือการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายด้านต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะทำตรงนี้เป็นธุรกิจเนี่ยก็จะได้เงินเยอะมากเลยนะคะคือจริงๆแล้วหมอนี่หาเงินง่ายมากเลยนะหลักเหมือนหลักแสนหลักล้านต่อเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะแต่ทีนี้คือแพทย์วิถีธรรมนี่หมอก็มีเงินเดือนเหมือนกันนะคะเงินเดือน0บาทเพราะฉะนั้นคือเนี่ยพอเราเรียน2แผนชีวิตเราเนี่ยชีวิตเราคือมีชีวิตมีทางเลือกณวินาทีนี้เราจะเลือกไปหาเงินเอาสักเดือนละกี่แสนก็กำหนดเอานะคะหรือว่าเราจะมาทำงานเสียสละ0บาทเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งของเรานะคะนี่คือคำว่าเสียสละเมื่อกี้คุณนะท่านนายกเศรษฐานะคะพูดถึงเรื่องเสียสละด้วยนะจริงๆในเนื้อหาข่าวจะมีว่าท่านจะพูดว่าต้องเป็นนายกนั้นต้องเสียสละด้วยครับใช่อันนี้เราก็สงสัยว่าถ้าคนที่บอกว่าเสียสละแล้วรวยเอารวยเอาเนี่ยเอ้ยมันน่าสงสัยไหมคะน่าสงสัยว่าท่านเสียสละจริงหรือเปล่านะคะแต่ถ้าคนเสียสละจริงนะคะก็จะเอาน้อยๆนะคะเอามาเพื่อตัวเองน้อยๆแต่ทำเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เยอะๆนะคะซึ่งทีนี้เนี่ยคิดดูว่าถ้าท่านที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนะคะท่านเข้าไปมีอำนาจแล้วท่านมีสิทธิ์ที่จะเซ็นอนุมัติอนุนอันนี้ได้นะคะตัวเองเนี่ยคือมีสมัยหนึ่งช่วงที่ตัวเองไปตรวจเนี่ยตอนนั้นก็ไปตรวจพาร์ทไทม์ให้โรงพยาบาลตำรวจนี่แหละค่ะก็ไปเจอคุณหมอท่านหนึ่งนะคะท่านก็อาวุโสแล้วคือเราก็ไม่รู้จักท่านแต่ท่านก็เข้ามาคุยกับเรานะคะแล้วท่านก็บอกว่านั่นเนี่ยคือเมื่อก่อนท่านเป็นอธิบดีนะคะแล้วท่านก็บอกว่าท่านเซ็นครั้งหนึ่งนี่ต้องได้อะไรสัก70-80ล้านค่ะท่านก็มาเล่าให้ฟังอ่ะนะคะแล้ว
ท่านก็เล่าอะไรในวงการให้ฟังอะไรซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้เรื่องการเมืองอะไรนะคะแต่เราก็รู้ว่ามันสิ่งมีสิ่งแบบนี้อยู่ในประเทศชาติของเราแล้วเราก็อย่างที่เราเห็นเองเนี่ยอย่างเราอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลอยู่โรงพยาบาลเอกชนก็จะเห็นนะคะว่า30บาทเนี่ยคุณทักษิณเป็นคนสนับสนุนเป็นคนคิดนโยบายนี้มาเองนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณได้ใช้ตอนไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจนี่ได้ใช้สิทธิ์30บาทหรือเปล่านะคะคือถ้า30บาทเนี่ยไม่มีห้องพิเศษไม่มีห้องที่ก็คือถ้าท่านใดที่เคยใช้สิทธิ์30บาทเนาะก็จะเห็นว่ากระบวนการรักษาจะไม่ได้พิเศษแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือบางท่านที่เราเห็นเนี่ยคนไข้เนี่ยเขาหมดเงินเป็นล้านแล้วนะคะบางท่านเขาก็หมดเงินเป็น10ล้านก็มีนะคะแต่ที่เรามาทำแพทย์วิถีธรรมเนี่ยเขาสามารถหายโดยที่ไม่ใช้เงินสักบาทอะเนี่ยเงินที่เขาหมดมาแล้วเป็นล้านเป็น10ล้านอะนะคะถ้าเขารู้วิธีที่ถูกต้องเขาก็จะไม่ต้องเสียเงินเลยแล้วเขาก็จะเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็ร่างกายก็จะแข็งแรงนะคะแล้วจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้ถ้าวิธีการแบบเนี้ยรัฐบาลจะประหยัดเงินมากเลยนะคะแล้วถ้าประหยัดเงินเนี่ยเงินประเทศจะเหลือเยอะไหมคะเยอะเศรษฐกิจจะดีไหมคะเอาเงินไปทำประโยชน์ได้เยอะแยะเลยแต่ถ้าเรามีรัฐบาลชั่วเมื่อไหร่มีรัฐมนตรีชั่วเมื่อไหร่หรือว่านายกรัฐมนตรีชั่วก็ตามเขาจะหาวิธีการที่จะใช้สิ่งดีๆเหล่านั้นไหมคะที่จะประหยัดเงินไม่นะคะเขาจะหาวิธีใช้ยาที่แพงๆหาวิธีอนุมัติอะไรก็ได้ที่แพงๆที่เขาจะมีส่วนที่จะได้ในตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคือตรงนี้นะคะที่อยากจะชี้ให้แต่ละท่านเห็นนะคะว่าเนี่ยที่ประชาชนที่ถ้าเราไปสนับสนุนเขาเนี่ยเราคิดว่าเขาจะเป็นคนที่มาพาให้ประเทศรุ่งเรืองมาพาให้ประเทศชาติดีเศรษฐกิจดีนะคะถ้าเราได้รับรู้ข้อมูลตรงนี้นะคะเราก็จะได้มีข้อมูลอีกด้านนึงนะคะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะดีตราบใดที่ให้คนโกงมาบริหารนะคะค่ะก็ขอจะฝากไว้เท่านี้ค่ะครับขอบคุณคุณหมอคณะมากเลยครับต่อไปเชิญพี่นิดหน่อยเลยครับค่ะที่บอกว่าหลักประกันสุขภาพ30บาทเนี่ยเป็นอดีตนายกทักษิณเหรอคะเป็นคนทำให้เกิดขึ้นจริงๆนี่ก็เป็นการโกงอีกแบบนึงนะคะเพราะว่าเรื่องของผู้ผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพที่มีอยู่ตอนนี้นะคะ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยจริงๆพื้นฐานเนี่ยมาจากคุณหมอสงวนนิตยาลำพงคือนายแพทย์สงวนนิตยาลำพงนะคะท่านเป็นผู้ที่ผลักดันนโยบายนี้แล้วทีนี้พอมีรัฐบาลใช่ไหมคะรัฐบาลก็หยิบนโยบายนี้มาส่งเสริมคนในประเทศไทยเนี่ยบอกว่านี่คือทักษิณเป็นคนคิดพักอะไรนะเมื่อก่อนนะพักอะไรนะคะพักไทยรักไทยเหรอคะเป็นคนคิดนะคะทีนี้ก็มาเคลมเอาเป็นประโยชน์ของตนไปเลยนะคะขนาดหมอคณะยังบอกว่าเป็นของรัฐบาลนี้เลยนะคะแต่จริงๆแนวคิดน่ะก็มาจากผู้ที่ปฏิบัติงานนี่แหละนะคะถ้าเป็นในวงการสุขภาพก็จะรู้ว่าเป็นแนวคิดของแพทย์ท่านหนึ่งที่ท่านพยายามจะผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมตรงนั้นนะคะแต่ท่านไม่ได้เจตนาให้ผลักดันขนาดนี้ที่บอกว่าพี่น้องรู้ไหมคะว่าคนมีเงินเป็นแสนล้านแล้วมีบัตร30บาทเนี่ยต้องจ่าย30บาทพี่น้องคิดว่ามันเป็นธรรมจริงไหมคะจริงไหมคะจริงๆแล้วระบบหลักประกันสุขภาพเนี้ยเพื่อที่จะช่วยคนจนแต่ทีนี้ตอนนี้กลายเป็นว่าคนรวยก็มีบัตร30บาทใช่ไหมแล้วทีนี้เงินแสนล้านเนี่ยเขาต้องใช้ไหมคะมาดูแลสุขภาพต้องใช้ไหมคะมาใช้ภาษีที่อยู่ร่วมกันนี่แหละมาดูแลแล้วทีนี้อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีสิทธิ์ห้องพิเศษนะเพราะว่าก็คนจนเราแค่จ่ายแค่30บาทเนี่ยแล้วได้ยาได้รับการดูแลเราก็ดีใจแล้วนะคะเราก็ดีใจแล้วไม่ต้องการหรอกห้องพิเศษนะคะแต่ทีนี้คนรวยคนรวยนี่เอายังไงเนี่ยตกลง30บาทต้องอยู่ได้อยู่ห้องสวีทนะคะห้องสูทบอกว่าห้องอะไรนะรอยัลสูทนะคะรอยัลสูทเลยนะคะนี่เป็น
บางทีเรามองเรื่องความเท่าเทียมหรือบางมุมมันก็เหมือนจะดีนะแต่บางมุมมันก็ไม่ดีเนี่ยระบบของการที่เราจะพิจารณาให้ละเอียดบางครั้งก็จะเจอว่ามันก็มีบางมุมที่ทำให้ภาระของค่าใช้จ่ายเรื่องการดูแลแทนที่ผู้ที่มีสตังค์เนี่ยท่านจะไปดูแลตนเองถามจริงๆเวลาคนหาเงินเยอะๆเขาหามาเพื่ออะไรคะเขาหามาเพื่อที่จะเป็นหลักประกันเรื่องสุขภาพในอนาคตใช่ไหมหลายคนบอกว่าถ้าเจ็บป่วยในอนาคตเนี่ยจะใช้เงินนี้ค่ะเรื่องที่คนรวยเขาคุยกันคือหมอไหนดีว่างั้นนี่คุณหมอบอกจริงไหมคะเขามองตรงนั้นแหละเพราะสุดท้ายบั้นปลายแล้วก็คือเขาก็มาดูแลสุขภาพตัวเองในหลายๆท่านก็จะสรุปสุดท้ายมาบอกว่าเอาประวัติของคนที่ร่ำรวยนะคะแล้วก็ตายอ่ะหลายท่านเอามาเผยแพร่แล้วก็บอกว่าถ้ารู้อย่างนี้เขาไม่ต้องหาเงินเยอะๆขนาดนี้หรอกนะคะเสียสุขภาพทำความชั่วเพื่อที่จะได้เงินมาแล้วสุดท้ายก็ตายเหมือนกันพี่น้องเห็นเมนูไหมคะวันแรกๆมะพร้าวเนาะเห็นมะพร้าวลูกหนึ่งพี่น้องไม่ได้รวยแสนล้านพี่น้องสามารถกินน้ำมะพร้าวได้ไหมคะซื้อได้ไหมคะมะพร้าวลูกหนึ่งซื้อได้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวกุ้งเนี่ยพอจะซื้อกินได้ไหมคะต้องมีแสนล้านไหมคะไม่ต้องมีจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยอาหารมื้อหนึ่งวันหนึ่งอาหารวันหนึ่งมันจะต้องจ่ายมากมายไหมคะถ้ามีเงินเยอะแล้วกินเยอะๆสุดท้ายก็ป่วยใช่ไหมคะมันต้องกินพอดีแหละดังนั้นน่ะเวลาเราที่เราจะคิดหาเนี่ยนะคะบางทีเป้าหมายของชีวิตมันไม่ถูกกับสัจจะก็คือว่าหามาเยอะๆแล้วสุดท้ายตายไปได้ไปด้วยไหมคะไม่ได้ไปด้วยนะคะนี่เป็นข้อมูลหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะว่ามีเงินเยอะๆก็ไม่ใช่จะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าและผาสุกหรอกนะคะครับผมก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณก่อนขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับที่มาร่วมเสวนาในวันนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาทั้งในเวทีนี้แล้วก็กำลังชมอยู่ทางบ้านขอบคุณมากครับผมพบกันใหม่นะครับสำหรับรายการคปท. Talk สำหรับวันนี้ลาก่อนครับขอบคุณครับ Chick, 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 chick.